รังสี X ประกอบด้วยรังสีที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกันมากคลื่นที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงคือ3คูณ10ยกกำลัง8ถูกต้องครับในสุญญากาศใช่ทำได้แค่ในสุญญากาศทั้งเองนะฮะในชั้นบรรยากาศทำไม่ได้นะครับถูกต้องครับ thank you very much ครับคุณอะไรนะรังสี X ก็แล้วกันโอเคครับอ่ะก็ยินดีด้วยครับเนี่ยก็คือแลกเปลี่ยนกันถูกต้องครับก็คือความเร็วแสงนั่นนะครับ3คูณ10ยกกำลัง8คือความเร็วแสงความเร็วแสงคือความเร็วของอิเล็กตรอนเนี่ยเป๊ะอันเดียวกันครับเพราะนั้นอิเล็กตรอนคือแสงแสงคืออิเล็กตรอนสองแสงคืออนุภาคอนุภาคคือแสงโอ้ยมันวนอยู่ตรงนี้พี่เอ้ยอนุภาคมันไปเล็กไปกว่าอนุภาคมันเป็นควาร์กไปแล้วนะเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กไปแล้วอัพควาร์กดาวควาร์กพอยังมีแอนตี้ดาวควาร์กแอนตี้อัพควาร์กอีกทีนึงแอนตี้คือขั้วตรงข้ามอย่าคิดมากทุกวันนี้ก็พูดรู้แล้วเนื้อดาร์กเอนเนอร์จีไปแล้วของเขาพูดคำว่าพลังงานมืดลุงออกบอกว่าพลังงานเดี๋ยวนะพลังงานบริสุทธิ์ทั้งหมดมีทั้ง70กว่าเปอร์เซ็นต์มันก่อนยังเอาตัวเลขมันเล่าให้ฟังผมก็ไม่ได้จำนะพูดทีผมก็ไม่ค่อยได้จำนะบอกกันก็ได้ไอ้คำว่าวัตถุนี่วัตถุอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้มันเป็นวัตถุนั่นพลังงานไม่บริสุทธิ์แน่ดวงอาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยในวัตถุเรียกว่าเดี๋ยวนะพลังงานดวงที่คือพลังงานก็แล้วกันนะส่วนโลกไม่ได้คือวัตถุสสารวัตถุความเป็นสสารวัตถุก็คือดาวนพเคราะห์ทั้งหมดก็แล้วกันนะมีแค่ 4% เองในจักรวาลนี้ในเอกภพนี่คือเขาว่าอีกแหละเขาว่าคือนักดาราศาสตร์นะครับเขาว่าก็ปล่อยเขาว่าไปก็ไม่เป็นไรหรอกครับเอาภาษาเขามาอ้างถึงนิดเดียวเองนะก็ไปต่อของเราเห็นไหมครับดีแล้วที่เขามีภาษาไม่ให้เราพูดนะส่วนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่ดูมันจะเป็น 23% พลังงานที่บริสุทธิ์มีอยู่70เท่าไหร่ไม่รู้เปอร์เซ็นต์มันหายไปไหนไม่รู้เขียนเอาไว้เหมือนกันเขียนไว้ตรงไหนก็จำไม่ได้แล้วครับมี 4% มี 23% ก็มี70กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดก็ 100% นั่นแหละครับโดนมัน100พลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานมืดเขาเห็นเป็นมืดแต่ลูกออกเห็นเป็นใสโอเคไหมครับเพราะว่าเราเห็นได้ด้วยจิตมันก็ใสมันก็ตรงข้ามกับเขาเนี่ยวันยังข้ามโอเคไหมตรงข้ามกันนะครับเพราะของผมมันจิตศาสตร์นะเราพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์แปลว่าพูดคนละเรื่องนะแต่เรามาเชื่อมกันดูซิว่าไปกันได้ไหมเชื่อมโยงกันได้ไหมต่อต้านกันได้ไหมต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะครับมันต้องจะไปกันต่อนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะ มันจะต่อกันไม่ได้ผมปรารถนาจะให้มันต่อกันนะครับผมปรารถนาอยากให้มันเชื่อมกันมากกว่าการที่จะมาขัดแย้งกันกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะตอนเรามาขัดแย้งลุงขัดแย้งแง่ลุงงอไม่ได้ใช้ตำราสักเล่มเดียวให้รู้ไว้